นายชมเชยศรีบุตรารองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนเจ้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลท้ายดงและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุที่มีฐานะยากลำบากโดยดำเนินการปรับปรุงและปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุให้แก่คุณยายตั้นเจริญขึ้นอายุ88ปีอยู่บ้านเลขที่285หมู่13บ้านวังกระดาษตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของหลังคาบ้านห้องน้ำและผนังบ้านหากหลังไหนงบไม่เพียงพอก็จะประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบต.ช่วยจัดหางบประมาณสนับสนุนทำให้สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จซึ่งสาเหตุที่บ้านพักไม่ได้รับการปรับปรุงเนื่องจากเจ้าของบ้านมีฐานะยากจนเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขณะที่ลูกหลานเข้าไปทำงานต่างจังหวัดไม่มีเวลากลับมาดูแล